อยู่ที่เรื่องของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับจังหวัดตรังครับจัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% และกิจกรรมลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามหวังสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มีการเปิดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% และกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดตรังในห้วงเทศกาลสำคัญที่ผ่านมาอาทิเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์และในช่วงปกตินะครับพบว่าสาเหตุสำคัญเกิดจากผู้ขับขี่เนี่ยขาดวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยตลอดจนผู้ใช้ถนนไม่ใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนจังหวัดตรังโดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100% และขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามเช่นจอดรถให้คนข้ามข้ามถนนตรงทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับด้านพลตำรวจตรีสันทัศน์วินสนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังเปิดเผยว่ามาตรการกฎหมายจราจรที่มีค่าปรับสูงจากเดิมทำให้เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ลดลงเนื่องจากประชาชนระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นส่วนการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่นั้นเพื่อต้องการให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการขนสิ่งของต้องห้ามนะคะแล้วก็ตรวจค้นผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งเป็นการป้องกันการก่ออาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่หากไม่ได้กระทำผิดนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังนะคะยังกล่าวอีกว่ากฎหมายจราจรฉบับใหม่นั้นมีอัตราโทษในการกระทำผิดสูงขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่นั้นเคารพและมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากที่ผ่านมาอัตราโทษต่ำทำให้ประชาชนไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยเฉพาะการขับรถเร็วเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนำไปสู่การสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมากส่วนโทษปรับที่กำหนดขึ้นนั้นอยู่ที่การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจจะมีการปรับไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนดต้องดูที่พฤติกรรมและเจตนาของผู้ขับขี่ด้วยค่ะ